หนุ่มแบมแบมเปิดเผยสเปคที่ชอบมุมมองความรักชีวิตกันเป็นไอดอลพร้อมเปิดตัวอากาบงเวอร์ชั่นใหม่ใกล้จะเริ่มแล้วนะครับสำหรับเวิลด์ทัวร์เดี่ยวครั้งแรกของหนุ่มไอดอลขวัญใจใครได้หลายคนสำหรับหนุ่มแบมแบมก็เซเว่นงานนี้เลยแอบแวะมาโปรโมทที่ไทยซะหน่อยหลังไปโชว์ความน่ารักมาในหลายๆรายการนะครับทั้งการเล่าประสบการณ์สุดหลอนในรายการ The Ghost Radio หรือช่องทางอื่นๆทั้งในทีวีและออนไลน์นะครับและเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาทาง YouTube สาวๆก้อยนัตตี้ดีมได้ออกมาโพสต์คลิปถ้าหนูรักพี่จะรักหรือเปล่าพร้อมทั้งเปิดตัวแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ที่ได้หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอนั่นก็คือหนุ่มแบมแบมนักร้องไทยที่เป็นที่รู้จักจากบอยกรุ๊ปเกาหลีก็เซเว่นงานนี้อากาเซ่แอบฟินจิกหมอนครับเพราะหนุ่มแบมแบมออกมาเปิดเผยแบบหมดเปลือกเลยนะครับถึงเรื่องความรักแบบที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนทั้งสเปคสาวที่ชอบและประสบการณ์ความรักโดยเทปนี้สร้างกระแสฮือฮาไปสุดๆเลยนะครับเพราะนอกจากหนุ่มแบมแบมจะมาขึ้นรถเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วหนุ่มแบมแบมยังได้ออกมาเปิดเผยชีวิตรักที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนโดยบอกสเปคของสาวที่ชอบด้วยนะครับว่าเป็นคนชอบสาวผมสั้นประมาณไหล่พอดูคีนดีส่วนเรื่องนิสัยต้องเป็นคนให้อิสระไม่ห้ามไปเจอเพื่อนและไม่ติดเรื่องสัญชาติด้วยขอแค่คิดกันก็พอแล้วรวมถึงเจ้าตัวนะครับยังได้บอกอีกว่าเป็นคนชอบผู้หญิงทำงานเก่งมีแพชชั่นภายนอกอาจจะเรียบร้อยน่ารักส่วนนิสัยที่ไม่ชอบเจ้าตัวได้กล่าวว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกมากกว่าครับก่อนที่จะถูกสาวๆถามสัมภาษณ์ถึงชีวิตรักที่ผ่านมาซึ่งหนุ่มแบมแบมได้เปิดเผยแบบตรงไปตรงมานะครับโดยได้กล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมบอกตั้งแต่เดบิวต์มา10กว่าปีคือผมไม่เคยคบคนไทยเลยโดยหนุ่มแบมแบมได้ยอมรับด้วยนะครับว่าไม่ได้เป็นคนโรแมนติกขนาดนั้นอาจจะไม่ถึงขั้นเอาดอกไม้มาโรยพื้นจุดเทียนไม่ได้ทำขนาดนั้นก็แนววัยรุ่นทั่วไปครับอย่างเช่นไปต่างประเทศก็ซื้อของมาฝากของขวัญวันเกิดส่วนใหญ่ก็ถามเขาว่าอยากได้อะไรบ้างแถมเจ้าตัวยังแอบหลุดเรื่องคบรุ่นพี่ด้วยนะครับเพราะเจ้าตัวยังเล่าว่าถ้าคบคนโตกว่าก็จะมีมุมขี้อ้อนบ้างแต่ถ้าอายุน้อยหรือเท่ากันก็จะฟีลแบบเพื่อนน่ารักสวีทบ้างพร้อมเผยสิ่งที่ยากของการเป็นไอดอลเกาหลีคือการได้รับการยอมรับจากคนเกาหลีนั่นเองครับเพราะเราต้องพิสูจน์ให้คนเกาหลีเห็นว่าเรารักประเทศของเขาจริงๆแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าหนุ่มแบมแบมทำได้ดีเลยทีเดียวเพราะตั้งแต่เป็นศิลปินเดี่ยวเราก็ได้เห็นหน้าตาของแบมแบมในรายการวาไรตี้ดังๆของเกาหลีใต้บ่อยมากๆแถมเจ้าตัวยังมีรายการเป็นของตัวเองด้วยนะครับชื่อว่าแบมเฮาส์ที่ได้รับกระแสดีจนมีซีซั่นที่2และจะเริ่มฉายตอนแรกผ่านช่อง YouTube แบมจิบในวันที่8กันยายนที่จะถึงนี้นั่นเองครับและในวันที่26กันยายนที่จะถึงนี้ชาวอากาเซ่อย่างเราๆเตรียมตัวเลยนะครับเพราะหนุ่มแบมแบมจะไปออกรายการคำต้องห้ามโดยจะเผยแพร่ผ่านทางช่อง YouTube เทพลีลาในวันที่26กันยายนนี้หลังจากที่เราอากาเซ่ทวงถามอากาบงเวอร์ชัน3กับหนุ่มแบมแบมมาสักพักใหญ่ล่าสุดทำเอาเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยนะครับเพราะอากาบงเวอร์ชัน3ก็ได้เผยโฉมออกมาให้แฟนๆได้ชมและเตรียมออเดอร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าอากาบงที่ออกแบบโดยแบมแบมเวอร์ชันนี้ทั้งสวยและกระเท่มากๆครับโดยเพิ่มสีดำให้มีความดุดันมากกว่าอากาบงเวอร์ชันอื่นๆบอกเลยว่าเป็นอีกเวอร์ชันที่ควรมีเลยจริงๆครับโดยอากาบงเวอร์ชัน3นี้จะเปิดให้แฟนๆได้พรีออเดอร์กันในวันศุกร์ที่8กันยายนที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปที่เว็บไซต์แฟนไลฟ์หรือตามร้านรับพรีออเดอร์ต่างๆบอกเลยว่าห้ามพลาดครับ